สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้มาอัพ EP กันวันเสาร์นะครับช่วงหยุดยาววันนี้ก็จะมาทบทวนภาษาอังกฤษระดับประถมป .4 5 6นะครับในพาร์ทที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบซึ่งนั่นก็คือ Error Identification นะครับหรือการหาข้อผิดในประโยคนั่นเองเพราะว่าหลายๆคนไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรครับสมัยครูเป็นเด็กครูก็ไม่ชอบมันหนึ่งอ่านก็ดูเหมือนมันถูกทุกข้อหรืออีกแบบนึงก็คืออ่านก็ดูเหมือนมันจะผิดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาอ่านไปเพลินๆแล้วโอ้ยไม่เห็นชอบเลยทําไปก็ถูกผิดครึ่งๆเลยแต่ประเด็นคือมันมีหลักการทําของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับน้องป.3ที่ภาษาอังกฤษดีแล้วหรือว่าป.4ป.5ป.6เนี่ยสามารถมาดูคลิปนี้เพื่อใช้ทบทวนความรู้ด้านแกรมมาเราได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของโรงเรียนก็คือ Brain Food นครสวัสดิ์นะครับ Food เติม S เพื่อเป็นอาหารสมองเติมมันได้ที่วันละหน่อยอย่างภาษาอังกฤษครูเจจะเน้นเสมอว่ามันต้องเป็นการที่อย่างสม่ําเสมอนะครับสมมุติเรียนกับครูแค่สัปดาห์ละชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอเราต้องมีใส่ไปในชีวิตประจำวันของเราด้วยเช่นเราจะดูคลิป YouTube เป็นภาษาอังกฤษหรือเราจะทบทวนคําศัพท์หรือแกรมมาสัปดาห์ละ2-3 วันต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องจําเพราะว่าถ้าเกิดจําก่อนสอบเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมครับแล้วมันก็สุดท้ายไม่ได้ใช้ปุ๊บมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นมาลองดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้มี7 ข้อข้อ1ครับแต่ second house are on the left บ้านหลังที่สองของพวกเขาอยู่ทางซ้ายมืออันเดี๋ยวมาดูอันนี้แดแสดงความเป็นเจ้าของบ้านของพวกเขาใช้ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมบ้านของฉันบ้านของคุณบ้านของพวกเราบ้านของพวกเขาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหา second house บ้านหลังที่สอง house ไม่ได้เติม s บ้านหลังเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผิดก็คือ r ครับมันต้องเปลี่ยนเป็น is ถึงจะถูกนะครับต้องบ้านหลังที่สองของพวกเขาเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือ are on the left นะครับก็ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องบางคนอ่านไปเพลินๆอุ๊ย their house เป็นพหูพจน์อย่าไปดูตรงแดนะครับอย่าไปสนใจตรงนี้นะเราดูประธานที่แท้จริงก็คือบ้านหลังเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้บ้านหลังเดียวต้องเป็น is นะครับข้อ2 Ken was a good English teacher หลักการทำอีกอย่างหนึ่งการทำ error ident นะครับก็คือการอ่านในใจนะครับเวลาในห้องสอบเราไม่สามารถอ่านออกเสียงได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครทําไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันทําแม่งประโยคมันแปลกๆ Ken was a good English teacher England teacher เพราะฉะนั้นแน่นอนผิดที่อังกฤษนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับว่าอะไร Ken เป็นคุณครูสอนภาษาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีคนหนึ่งนะครับก็ต้องเป็น English นะครับEnglish teacher นะครับได้สองความหมายนะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีหรือเป็นคุณครูชาวอังกฤษที่ดีก็ได้นะครับส่วนข้อ3ครับ Laura and I are better friends อ่านก็แปลกๆมั้งฉันกับลอร่าเป็นเพื่อนที่ดีกว่าหรอไม่มีเนาะมันมีอะไรครับเนี่ยอันนี้ผิดชัวร์แต่จะแก้ We are อะไร friend We areGood friends หรือ we are best friend ก็ได้นะครับเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเนี่ยต้องอันนี้ต้องเป็น best นะครับ we are best friend ซึ่งอันนี้ถือว่าง่ายนะครับถ้าเป็นของประถมปลายจริงๆหรือว่าเป็นข้อสอบแข่งขันเนี่ยมันเป็น error ident เหมือนเดิมแต่ประโยคมันจะยาวๆแต่ประเด็นหลักของเราคือดูประธานกับ verb ก่อนว่าประธานกับ verb มันไปด้วยกันได้ไหมถ้ามันไปด้วยกันได้ดูว่า tense มันถูกหรือเปล่าแล้วค่อยดูรายละเอียดในประโยคแต่ละอันว่าตัวเสริมตัวขยาย adjective adverb ตัวบอกตำแหน่งมันถูกต้องหรือเปล่าตามลำดับนะครับมันก็จะไม่ยากข้อ4 the airplane fly above the sky the airplane อยู่ๆเราต้องเป็น airplane หรือเปล่า an airplane หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับดูเครื่องบินลำเดียวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดแน่นอนใช่ไหม fly ประธานเป็นเอกพจน์เครื่องบินลำเดียวครับเปลี่ยน y เป็น i และเติม es ใช่ไหมครับ flies above the sky เพราะจะ fly above the sky fly in the sky ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วตรงนี้ใช้ the ได้ไหมก็มันอาจจะมีประโยคอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วตรงนี้ก็มาเป็น the airplane มันก็ใช้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นข้อต่อไปข้อ5 Pam don't like spider and monkey แพมไม่ชอบทั้งแมงมุมแล้วก็ลิง spider and monkey ก็เหมือนจะโอเคนะอันนี้เป็นอันที่หลายๆคนมองข้ามเนาะแพมเป็นชื่อผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับมันต้องเป็นดัซเซิลนะครับShe doesn't like นะครับ spider and monkey. Candy is from Japanese. She's very nice. Candy มาจากเจแปนใช่ไหมครับมันจะ Japanese ได้ยังไงใช่ไหม Japanese ใช้กับอะไรใช้กับคนเป็นคนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อนอันนี้ต้องเป็นเจแปนนะครับลบตรงนี้ทิ้งนะ She's from Japan. She's very nice. Our uncle was born in June 8th.คุณลุงของพวกเราเกิดวันที่8เดือนจูนเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับแต่ทำไมครับเดือนใช้อินถูกต้องแต่ถ้าเป็นวันเดือนหรือวันเดือนปีตรงนี้ใช้อินไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นออนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น Error Identity ที่แบบว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปนะเป็นข้อสอบมาตรฐานของประมาณป.4ยากๆหน่อยนะครับหรือว่าประถมปลายแบบง่ายป.5ป.6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปั่นทบทวนแล้วก็ฝึกดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราไม่น่าพลาดเพราะว่านักข้อสอบหลายคนเจอพาร์ทเออร์เลอร์เนี่ยมั่วไปเลยนะจากประสบการณ์ครูบางคนบอกผมขี้เกียจทําผมทํายังไงก็ผิดมั่วดีกว่าเนี่ยอย่าลองใช้เวลากับมันดูนะครับหาประธานหาเวิร์บแล้วก็ทุกอย่างแล้วก็ลงล็อกของมันมันจะยากจริงเนี่ยของประมาณมัธยมครับมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าเด็กมหาลัยจะเป็น Error Identity แบบซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีเวลาว่างเราฝึกทําดูนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรสงสัยก็อินบ็อกซ์มาทางเพจโรงเรียนได้ครูจะพยายามตอบแต่ที่อาจจะรอนานหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันวันคลิปหน้าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ